สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกลับมาพบกับผมตั้มช่องบิตคอยลงทุนบอยอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพูดถึงผลการประชุม FOMC นะครับซึ่งดูเหมือนว่า f ฟดนั้นเนี่ยจะส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยแล้วนะก็อยากดูกันแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องเราเป็นยังไงกันบ้างเกี่ยวข้องกับบิตคอยยังไงนะครับวันนี้ พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับก็เช่นเคยนำคลิปนี้เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เฟดนะหรือว่าธนาคารกลางนะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ประกาศคองอัตราดอกเบี้ยร,ระยะสั้นไว้นะที่ระดับ5.25ถึง5 จ5%นะครับซึ่งก็เป็นอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่ถือว่าสูงสุดนะในรอบ23ปีนะครับแต่ประเด็นสำคัญ ก็ ee, <S <S คือเฟดนั้นเนี่ยทางโจลมพาวเวลบอกเป็นในๆนะว่าอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่2%แล้วนะแถมยังมีการปรับถ้อยแถลงการให้ดูผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเฟดนั้นเนี่ยก็จะขึ้นดอกเบี้ยนะเพื่อที่จะสกัดนับตัวเงินเฟ้อนะครับแต่รอบนี้ก็บอกว่าเงินเฟอ้อใกล้เป้าหมายแล้วนะ แถมยังบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังขยายตัวได้ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่สองนะที่โตถึงประมาณ2.8เปอร์เซ็นนะครับเกินความคาดหมายของออนักวิเคราะห์หลายคนนะครับซึ่งแล้วว่าแบบนี้ก็มีลุ้นน,นะเฟดนั้นเนี่ยจะมีการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือเฟดใช้คำว่า s u ม f ฟ r t e r p อร์ a ป e เกรในการพูดถึงเงินเฟอ้อนะซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน Wording เล็กน้อยนะแต่สร้างความหวังนะให้กับนักลงทุนได้มากเหลยอเทเดียวนะในเรื่องของการโอกาสนะที่จะมีการปรับลดดอกเบีย้ยนะแม้ว่าเฟดัเนี่ยจะยังกังวลเรื่องของตลาดแรงงานอยู่บ้างนะเพราะว่าอัตราการว่างงานนั้นเนี่ยเริ่มขยับขึ้นมานะอยู่ที่ระดับ4.1%เเซนะครับ ซึ่งในอดีที่ผ่านมาถ้าเกินระดับ4%เนี่ยก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะที่จะเกิดอัตราการางงานที่เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดลีเชชันเกิดขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วดูเหมือนว่าเฟดจะเริ่มผ่อนคลายความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อลงไปบ้างแล้วนะจากการจากท่อถแถลงของทางเจรมพาวเวลแล้วก็การให้สัมภาษณ์นะครับ ซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คาดนะนะโจลมพาเวลประธานเฟดไม่ได้ทําให้ตลาดผิดหวังนับออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองเลยนะว่ามีความไม่ได้สูงมากนะที่เฟดจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับมาฟังบางช่วงบางตอนนะมามาลอง <c oughs> ดูบางช่วงบางตอนที่เฟด ท่เจะฟาเพวลพูดกับนักข่าวบ้างนะเพเวลบอกชัดเลยนะว่าข้อมูลเศรษฐกิจน,นี่เป็นไปได้ตามเป็นเป็นไปตามที่เฟดคาดการไว้นะการลดดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะในเดือนกันยายนนะบพเวลยังบอกไปในในอีกนะว่าถ้าลดดอกเบีย้ยจริงก็น่าจะลดทีละ0.25%มากกว่าที่จะลดทีเดียว0.5%นะซึ่งก็สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการเอาไว้ ด้วยนะพาวเวลยังแอบกังวลเล็กๆนะว่าตลาดแรงงานสหรัรฐอเมริกาเนี่ยอาจจะชะลอลงอะชะลอตัวลงกว่าที่คาดนะซึ่งเฟดก็จับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูเป็นกังวลมากนักนะที่สำคัญก็คือพาวเวลย้ำนะว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ต่างจากปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงนะตอนนี้เงินเฟ้อลดลงนะแต่เศรษฐกิจก็ยังโตได้นะซึ่งเฟด พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาสมดุลน,นี้เอาไว้นะครับส่วนข้อมูลที่น่าสนใจที่น่าจับตามองนะครับหลังจากนี้นั่นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการประกาศนะในเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับตัว headline CPI แล้วก็ตัว CPI นะที่จะมีการประกาศออกมาวันที่14นะครับเดือนนี้นะเดือนเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดนั้น,น,นเนี่ยอยู่ที่3%นะสำหรับตัว headline CPI ตัว core CPI นะครับ อยู่ที่3.3เปอร์เซ็นตนะครับก็จะมีการประกาศอีกทีวันที่14นะเดือนนี้เดือนสิงหาคมด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าจับตามองเลยนะปาเวเอลนะั่นเนี่ยก็จับตาดูอยู่ด้วยนะอย่างที่เขา,เาพูดไวนะ้ในการประชุมครั้งนี้ก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานนะของสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบัน,นยอยู่ที่4.1เปอร์เซ็นตะครับจะมีการประกาศอีกทีพรพุ่งวันพุ่งนี้นะวันที่2นะเ,เดือนสิงหาคมนะครับ ก็จับตาดูกันอีกทีนะสำหรับตัวเลขนะอัตราการว่างงานตรงนี้นะครับมาดูตลาดร e a c ชั่นบ้างนะหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการมีการให้สัมภาษณ์ออกมานั้นเนี่ยตัว SP500 ห้าร้อยนะถ้าเกิดเราดูซูมอินเข้าไปหน่อยนะในไทม์เฟรมสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นการพุ่งขึ้นไปอยู่เหมือนกันนะในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณสักศูนย์ ประมาณแปดจุดเจ็ดสามจุดนะครับขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ยังยังไม่ได้ขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะส่วนตัวเนสแสกเองนะครับก็พุ่งขึ้นมานะในสี่ชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณสักศูนย์จุดสามสี่เปอร์เซ็นนะครับล้าเซลเองนะหุ้นไมโครแคปเนี่ยค้าที่าจะพุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะก่อนหน้านี้นะเมื่อประมาณสองชั่วโมงที่แล้วนะขึ้นมาประมาณสักหนึ่งจุดหกแปดเปอร์เซ็นแล้วก็โดนรูดลงมานะครับ บิตคอยเองเนะยังย่อตัวลงมาอยู่นะครับอยู่ที่หกหมื่นสี่หกหมื่นสี่พันนะซึ่งถ้าเกิดเราซูมอินเข้าไปนั้นเนี่ยอลองดูภาพใหญ่เข้าไปนั้นเนี่ยก็เรียกว่าย่อตัวนะต่ำลงมานะกว่าเส้นยี่สิบวิสต์มูฟิงเอเบเลแล้วนะในที่ผ่านมาอย่างที่ผมแชร์ไปในเพจเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยบิตคอยเขาต้องจะพุ่งเข้า หานะช่วงที่มีการประชุม FOMC นะแล้วก็หลังจกนันก็จะย่อตัวต่ำลงไปนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะว่าในช่วงที่มีการประกาศโดยเฉพาะตัวเลขสำคัญสำคัญอย่าง u n m m p l o y m e n t r a t นะครับวันะ <c oughs> ที่สองก็คือพรุ่งนี้จะดิจคอลจะวิ่งกลับขึ้นไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะที่จะมีการประกาศตัวเลข CPI นะครนะจะมีการพุ่งกลับขึ้นไปหรือเปล่านะสำหรับตัว บิ Bitcoin นะตอคอยนะส่วนตัวเอาคอยนะตัวเอาคอยมูลค่าเอาคอยเทียบกับเทียบกับบิตคอยเนี่ยยังโฮอยู่ที่ระดับประมาณสักศูนย์จุดติมศูนย์จุดสามเก้าอยู่นะที่ระดับที่น่าจับตามองก็คือแนวรับตรงนี้นะเหมือนที่เคยกิดขึ้นในช่วงปีสองพันสิบเก้าเนี่ยว่าจะย่อดตัวต่ำลงมาที่ระดับต่ำกว่าศูนย์จุดสี่หรือเปล่านะในที่ผ่านมาถ้ายอดตัวต่ำลงมาในจุดนั้นนั้นเนี่ย เราจะสังเกตเห็นว่าก็จะเป็นช่วงที่เฟดอันนี้นมีการลดดอกเบี้ยลงมาด้วยนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆวันนี้ครับอย่างจากที่ผมเองก็นั่งฟังจววลน์เพลเพิ่งเสร็จเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะก็เอามาข้อมูลสรุปคร่าวๆมาเพื่อนๆฟันงนะเดี๋ยวดูการเซตตัวของราคานะของตัวของตลาดอีกทีหนึ่งนะครับ ว่าจะกลับขึ้นไปหรือเปล่านะสำหรับตัวบิตคอยตอนนี้อยู่ที่พกหมื่นสี่พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับค่าบิตคอยเฟียนกรีนเด็กนะอยู่ที่ระดับหกสิบเอ็ดแต่ยังอยู่ที่ค่ากรีนอยู่แล้วตอนนี้ผมทําคลิปอยู่นี้นะครับภาพรวมตลาดนะของคริปโตบิตคอยแล้วก็เอาคอยทั้งหมดนันเนี่ยยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมายังถือว่าไม่ได้ขึ้นลงอย่างมีนะัยสํคาคัญสักเท่าไหร่นักนะครับ โอเคแล้วทั้งหมดนี้ก็คือการวิเคราะห์นะครับตัวข้อมูลนะข่าวตัวเฟดนะส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยนะครับก็เป็นนี่ก็เป็นเพียงการคาดการณ์นะจากข้อมูลที่มีอยู่ณปัจจุบันนะสถานการณ์จริงต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s c ดตา e ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะเพื่อนใช่ไหม ทุกการอัปเดตและข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับตัว Bitcoin แล้วก็ตัวเอาคอยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุช่อง b i t c o อ n ลงทุนบอยและได้รับข้อมูลเชิงลึกและบทวิเคราะห์พิเศษเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถกดสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยตั้งลิงใต้ลิงข้างล่างนี้เลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ